إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد วันนี้เราได้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานนะครับในการคุตบะห์นิกะห์แล้วก็การทำพิธีนิกะห์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราได้มาเป็นสักขีพยานแล้วก็ช่วยพี่น้องของเรานะครับให้ก้าวเข้าไปสู่การปฏิบัติในภารกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นซุนนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการนิกะห์นะครับซึ่งก็คิดว่าคงหลายท่านคงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เน้นย้ำอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการทำการนิกะห์นะครับดังที่จะพบว่าครั้งหนึ่งนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเคยคิดที่จะละทิ้งการนิกะห์เพื่อที่จะแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยจะทำอิบาดะห์อย่างเดียวเลยแล้วก็จะไม่นิกะห์เมื่อข่าวนี้ไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้ปรามแล้วก็แก้ไขความเข้าใจนี้ออกมาให้ถูกต้องนะครับว่าความจริงแล้วซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือวิถีทางของอัลอิสลามนั้นคือการนิกะห์ไม่ใช่การถือสันโดษนะครับจึงมีหะดีษของท่านนบีที่บอกว่ามันรอยบานซุนนะติฟะลัยซะมินผู้ใดที่รังเกียจในซุนนะของตัวฉันก็คือซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคนนั้นก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากพวกของเราก็คือไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากผู้ที่ปฏิบัติในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแล้วในอิสลามเราก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการนิกะห์มันมีคุณประโยชน์มากมายนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติสิ่งนี้ลงมาเพื่อที่จะให้มนุษย์หรือบ่าวของพระองค์นั้นเป็นบ่าวที่สมบูรณ์แบบนะครับนั่นหมายความว่าในอิสลามเนี่ยนิกะห์คือสิ่งที่ทำให้คนสมบูรณ์ไม่ใช่คือสิ่งที่ทำให้คนห่างไกลจากธรรมะเหมือนกับบางทัศนคติของคนบางกลุ่มอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนบางกลุ่มนั้นการแต่งงานหรือการหลับนอนกับผู้หญิงแม้จะผ่านกระบวนการแต่งงานแล้วเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของการทำให้ห่างไกลจากธรรมะแต่ในอิสลามแล้วเนี่ยการนิกะห์คือการทำให้คนนั้นเข้าใกล้และสมบูรณ์ซึ่งหลักการของศาสนามากขึ้นอย่างไรก็ตามแต่ในการพูดว่าการนิกะห์นั้นทำให้คนเข้าใกล้หลักการศาสนามากขึ้นมันก็มีรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องหลังจากการนิกะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวะลีมะห์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้มีการทำการนิกะห์ซึ่งเราก็พบว่าทุกวันนี้งานวะลีมะห์มากมายนั้นไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาไม่ได้อยู่ในหลักการของศาสนาเลยกลายเป็นว่าสังคมของเรานั้นไปเรียนแบบวิถีทางพฤติกรรมวัฒนธรรมของกาเฟตมุชริกีนและทำให้การนิกะห์นั้นขาดบารอกะห์ตั้งแต่งานวะลีมะห์ไปแล้ว
ยิ่งสมัยนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าวันที่ได้มีการทำพิธีนิกะห์กับวันจัดวะลีมะห์เนี่ยบางทีก็เป็นวันเดียวกันนั่นก็หมายความว่าในวันนั้นเนี่ย ความขาดบารอกะห์เนี่ยก็คือได้เกิดขึ้นทั้งในพิธีการนิกะห์แล้วก็งานวะลีมะห์ควบคู่กันไปซึ่งเราจะหาความบารอกะห์ในชีวิตคู่ได้อย่างไรถ้าทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วยการฝ่าฝืนพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมคงจะย้ำเตือนตรงนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องชีวิตหลังนิกะห์ว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับชีวิตหลังนิกะห์อันแรกเลยที่จะต้องแก้ไขกันและช่วยกันก็คืองานวะลีมะห์เพราะตอนเนี้ยจุดนี้คือจุดแรกของการจะทำบาปหลังชีวิตคู่ที่เราเห็นกันอยู่นะครับบางทีเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยมีความเคร่งครัดในหลักการศาสนาแล้วบางทีเป็นปัญหาที่ครอบครัวอีกที่เห็นกันบางทีก็มีปัญหากันที่ครอบครัวคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความเคร่งครัดอยากจะให้มีการจัดงานวะลีมะห์ตามกรอบของหลักการศาสนาคือละทิ้งการปะปนในชายหญิงนะครับและอะไรสารพัดอย่างที่ผิดหลักการศาสนาแต่ครอบครัวของเจ้าสาวครอบครัวของเจ้าบ่าวก็ดีญาติพี่น้องก็ดีจะเอาแบบอื่นหรือบางทีเพื่อนก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับสิ่งนี้ก็ต้องมีความหนักแน่นผมอยากจะในฐานะที่รู้จักกับเจ้าบ่าวเป็นการเฉพาะก็อยากจะบอกว่างานวะลีมะห์เนี่ยเราอย่าไปตามกระแสสังคมบางทีเราจัดงานวะลีมะห์เนี่ยเราไปคิดว่าเราต้องเชิญคนมาให้มากเชิญคนมีตำแหน่งมีอะไรมากันเยอะเพื่อที่จะได้ให้มันดูประดับประดางานให้คนรู้สึกโอ้โหนี่มันเป็นงานสำคัญคนมาแต่บางทีแล้วเนี่ยคนในสมัยของเราไม่เหมือนคนในสมัยของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในสมัยรอซูลเป็นคนแห่งความดีเป็นหมู่ชนแห่งความดีเชิญมาจะกี่คนจะกี่ยังไงก็งานมันก็มีบารอกะห์เพราะซอฮาบะห์นั่นคือผู้ที่อยู่ในหลักการศาสนาแต่สมัยเนี้ยคุณไปเชิญคนมาเยอะบางทีคุณน่ะคุมเขาไม่ได้เห็นไหมบางทีเราเนี่ยคุมเขาไม่ได้เขามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้เรียบร้อยนะครับยิ่งสมัยนี้เราปฏิสัมพันธ์คนต่างศาสนิกกันค่อนข้างเยอะเชิญต่างศาสนิกมาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเราจะไปบอกให้เขาใส่ฮิญาบได้ยังไงใช่ไหมเขาก็ใส่เสื้อแบบเขาและทุกวันนี้มาตรฐานความเรียบร้อยสุภาพของเขาก็ลดลงนะครับแล้วเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เราเจอกันว่าที่แถบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเยอะกันแถบเวลานิกะห์กันเนี่ยไปจัดกันในมัสยิดก็เชิญคนต่างศาสนิกเข้ามาในสถานที่ที่มีการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่ตาสันนี่ก็เปิดเอาล่ะผมอยากจะบอกว่าความเคร่งครัดในหลักการศาสนาเนี่ยนะอุลามะเขาวางกันถึงขนาดไหนครับโอเคเราอาจจะรู้กันว่าบรรดาอุลามะได้มีการถกเถียงกันว่าตกลงใบหน้าของผู้หญิงเป็นเอาล่ะจะต้องปิดหรือไม่ปิดอย่างไรอันนั้นกรณีหนึ่งคือคุยกันว่าใบหน้าของสตรีเนี่ยใบหน้าของสตรีเนี่ยนะในกรณีที่ไม่มีเครื่องสำอางกรณีเป็นหน้าสดธรรมดาเนี่ยอันนี้นางวาญิบจะต้องปิดไหมเมื่อนางอยู่ต่อหน้าคนที่ไม่ใช่มหรมของนางนะครับอันนี้ก็มีข้อโต้เถียงกันซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้เราก็คุยกันเยอะแล้วแต่ผมกำลังจะบอกว่าบรรดาอุลามะไม่ได้เถียงกันเลยว่าในยามที่สตรีเปิดหน้าในสภาพที่มีเครื่องสำอางและมันนำไปสู่การจ้องมองและเกิดอารมณ์ของเพศชายนั้นอุลามะไม่มีใครคนใดบอกเลยว่าแบบนี้ยังเปิดได้อีกนะครับและณวันนี้ที่เราเห็นกันก็คืองานนิกะห์งานวะลีมะห์ผู้หญิงได้อยู่ในสภาพนี้กันทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพูดชัดเจนว่าอัลมัรอะฮ์เอาเราะตุนผู้หญิงโดยตัวตนของนางแล้วคือเอาเราะท่านนบีไม่ได้ยกเว้นเลยว่ายกเว้นอวัยวะนั้นยกเว้นอวัยวะนี้นบีคือพูดทั้งหมดว่าตัวของผู้หญิงนั้นคืออัลเลาะห์ฟาอิซะคอรอจัตมินบัยติฮาเมื่อนางออกจากบ้านของนางมาอิสติชรอฟชัยฏอนชัยฏอนก็จะทำการอิสติชรอฟนางก็คือชัยฏอนจะไปล่อลวงติดตามนางทำให้นางเป็นต้นเหตุของการเกิดความเสียหายและฟิตนะห์เมื่อนางออกจากบ้านบรรดาอุลามะได้กล่าวกันว่าการออกจากบ้านของผู้หญิงและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนั้นมันจะมีอะไรยิ่งใหญ่ร้ายแรงไปกว่าการเปิดเผยเอาเรื่องของนาง
หรือการเปิดเผยสัดส่วนของนางที่เป็นส่วนที่ทำให้ผู้ชายเกิดความหลงใหลเพราะหะดีษนี้นบีพูดถึงการออกจากบ้านของนางโดยพ่วงกับการเป็นเอาร่อของนางคือท่านนบีพูดเนี่ยเอาสองเรื่องมาเชื่อมโยงกันคือการที่ผู้หญิงนี่เป็นเอาร่อเอาร่อคือเวลาเราพูดว่าผู้หญิงเป็นเอาร่อความหมายของมันคือผู้หญิงต้องถูกปกปิดใช่ไหมไม่ใช่ว่าพูดเป็นเอาร่อแล้วไปให้เปิดมันไม่ใช่ไงผู้หญิงเป็นเอาร่อในยะของมันก็คือต้องการจะให้ปกป้องรักษาและเซฟผู้หญิงไว้ให้มากในเรื่องของการเปิดเผยแล้วท่านนบีก็บอกว่าไอ้สภาวะที่นางเป็นเอาร่อนี่แหละมันจะเกิดฟิตนะจะเกิดความเสียหายร้ายแรงจะโดนชัยฏอนล่อลวงเมื่อออกจากบ้านเชคอุซัยมีนก็ได้ถามบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายว่าการออกจากบ้านของนางและจะเป็นเหตุให้ชัยฏอนล่อลวงบนพื้นฐานที่นางถูกย้ำว่าเป็นเอาร่อนเนี่ยมันคือตรงไหนถ้าเราบอกว่าแม้กระทั่งเท้าของผู้หญิงเรายังต้องระมัดระวังให้ช่วยกันปิดจะนับประสาได้กับใบหน้าที่มีเครื่องสำอางฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะย้ำเตือนนะครับและคงจะต้องฝากเจ้าบ่าวด้วยนะครับว่าถ้าจะให้ภรรยาปกปิดตัวเองในงานวลีมะห์ด้วยการปิดหน้าเนี่ยทำไปเถอะถ้ามีความสามารถที่จะทำนะครับเพราะว่าสังคมที่เราอยู่ณตอนนี้ไม่ปลอดภัยจากการรอดพ้นฟิตนะห์ตัวนี้และเรายังไม่นับถึงมุสลิมะห์อื่นๆที่มาร่วมในงานซึ่งเราไม่สามารถจะควบคุมเขาได้เลยฉะนั้นผมจึงย้ำอยู่เสมอว่าการเชิญมากินวลีมะห์เนี่ยสำคัญที่ผู้เชิญด้วยนะบางครั้งก็ต้องรู้จักเด็ดขาดบ้างเมื่อคนไม่คิดจะให้เกียรติในหลักการของอัลเลาะห์ตาลาก็เราก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติเขาให้มันเกินพอดีคือหมายถึงว่างานวลีมะห์จะเป็นงานที่เราจัดได้ครั้งเดียวในชีวิตโดยทั่วไปนะจัดกันได้ครั้งเดียวในชีวิตเป็นงานที่มันมีเกียรติโดยหลักการศาสนาเป็นงานที่อัลเลาะห์ตะอาลาบัญญัติใส่ในศาสนานี้และเราจะให้มันพังลงด้วยกับพฤติกรรมของคนบางคนที่ไม่ให้เกียรติต่ออัลเลาะห์และรอซูลไม่ให้เกียรติต่อชะรีอะห์หลักการของอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยการมาในงานเนี่ยมาสร้างฟิตนะห์มาใส่น้ำหอมกันมาแต่งหน้ากันมาถ่ายรูปกันมาปะปนกันนำมุชริกีนกาฟิรอฮ์อะไรต่อมีอะไรมาเปิดเอารถถ่ายรูปกันลงเฟซกันกลายเป็นเราจะเป็นต้นเหตุแห่งประตูการทำบาปหรือเปล่าฝากให้คิดนะครับฉะนั้นคงจะต้องย้ำตรงนี้ว่าไม่ต้องเกรงใจคนมากเมื่อเขาไม่รู้จักที่จะให้เกียรติต่องานของพระองค์เราก็จะไม่จะเป็นต้องให้เกียรติเขาถึงขนาดว่าต้องเชิญมาให้เขาปั่นป่วนงานเราเราให้เกียรติเขาในฐานะที่เป็นมุสลิมโดยทั่วไปแต่เรื่องนี้เมื่อรู้อยู่แล้วว่าเชิญมาอาจจะเกิดความเสียหายก็ละไว้ถ้าทำได้นะนี่ผมจะแนะนำเป็นกรอบกว้างๆอันนี้คือประการแรกที่อยากจะย้ำกันมากนะครับเพราะว่าในฐานะที่เราพยายามจะเปลี่ยนสังคมให้ยึดมั่นอยู่ในซุนนะห์เท่าที่เราจะทำกันได้อย่างที่เราบอกเราไม่ต้องการในการอ้างตัวเองว่าเราเป็นชาวซุนนะห์แค่ซุนนะห์ตะกียะห์คือสุนนะตะกียะห์คือสุนนะที่ละทิ้งคือนบีไม่ทำเรื่องนี้เราก็ไม่ทำส่วนสุนนะที่นบีทำเราก็ไม่ทำเข้าใจไหมคือสุนนะที่นบีไม่ทำเราก็ไม่ทำและก็สุนนะที่นบีทำเราก็ไม่ทำอยู่เหมือนเดิมเราจะไม่เอาอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ทำเมาลิดนะเราต้องยืนหยัดเราต้องละทิ้งงานเมาลิดนบีเพราะเราต้องการตามรอยการละทิ้งของท่านนบีและการกระทำของท่านนบีทำไมเราถึงตะซาฮุลบกพร่องสะเพร่ากันจนกระทั่งกลายเป็นอะไรกันออกมาอยู่เลยฉะนั้นก็คงจะฝากตัวนี้ว่าเมื่อผมพูดแล้วผมไม่สามารถจะเปลี่ยนคนที่อยู่ไกลผมได้คือไม่ใช่คนที่ผมสนิทด้วยก็หวังอย่างยิ่งว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาในกลุ่มเราจะทำได้นะครับเพราะถ้าลูกศิษย์ลูกหาภายในกลุ่มยังทำไม่ได้เนี่ยคงยากที่จะพึ่งหวังคนนอกนะโดยปกติอันนี้ก็คือประการแรกที่จะต้องคงจะฝากไว้ประการที่สองคงเป็นเรื่องของการปฏิบัติกับภรรยานะครับทุกวันนี้ครอบครัวของมุสลิมเราที่มันเกิดปัญหาเพราะทุกอย่างถูกทำให้กลายซึ่งถูกทำให้มันหมดสิ้นซึ่งอัลฮิกมะห์คืออะไรถูกทำให้หมดสิ้นซึ่งอัลฮิกมะห์ฮิกมะห์เนี่ยมันก็คือการวางสิ่งหนึ่งให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกเงื่อนไขถูกองค์ประกอบของมันพูดกันให้เข้าใจง่ายๆคนไม่ใช่ช่างไม้แล้วเราก็เอาเขาไปตีเก้าอี้มันก็จะเกิดปัญหาเพราะเขาไม่ใช่ช่างไม้ช่างทำเก้าอี้
ฮิกมะก็คือในความหมายประมาณนี้ก็คือวางสิ่งหนึ่งให้มันถูกตามที่ตามทางของมันมันจะไม่มีการบอกตายตัวว่ามันต้องรูปแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคนการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยผมว่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยที่ต้องใช้ฮิกมะคือต้องวางทุกอย่างให้มันถูกที่ถูกทางทุกวันนี้สังคมของเราอะสิ่งแรกเลยที่มันผิดที่ผิดทางก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงลำดับชั้นระหว่างสามีกับภรรยาคือพูดง่ายๆคือคนไม่รู้กันว่าใครคือนายใครคือบ่าวในบ้านตอนนี้เราอยู่ในสังคมที่คนเขาเรียกร้องกันในเรื่องของความเท่าเทียมซึ่งความเท่าเทียมที่ว่าเนี่ยมันคือความเท่าเทียมที่นำไปสู่การทำลายจนไม่รู้กันแล้วว่าใครคือผู้เป็นใหญ่ในบ้านใครคือผู้ฟังคำสั่งใครคือผู้ที่ต้องฟังใครกันแน่ทุกอย่างเลยเกิดการสลับตลบัดไปหมดและกลายเป็นที่มาของปัญหาในครอบครัวในยุคปัจจุบันนะครับทุกวันนี้เราจะพบว่าผู้ชายมุสลิมีนที่นิกะห์บกพร่องในการแสดงความเป็นผู้นำครอบครัวความรู้ศาสนาบกพร่องไม่หาเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้กันเยอะไงตอนเรียนหนังสือผู้หญิงมักจะคิดว่าตัวเองเรียนเก่งกว่าผู้ชายนะแล้วผู้ชายก็อาจจะคิดว่าฉันเรียนไม่ได้เก่งมากพอไปแต่งงานมันก็จะเกิดภาวะที่ไม่กล้าตักเตือนภรรยาไม่กล้าใช้อำนาจสั่งภรรยาในสิ่งที่หลักการศาสนาสั่งใช้ให้กระทำสั่งใช้ให้กระทำไม่กล้าเพราะว่าตอนเรียนรู้สึกว่าเราเรียนด้อยกว่าก็เลยนำไปสู่การไม่รู้ใครจะเชื่อฟังใครเลยกลายเป็นว่าสามีต้องเป็นบ่าวภรรยาเป็นนายซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขัดกับหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนึงเนี่ยท่านนบีพูดในการคุตบะห์ครั้งนึงท่านนบีเปรียบเปรยว่าผู้หญิงเนี่ยในบ้านเนี่ยเป็นดั่งเฉลยศึกอันนี้มีหะดีษเป็นดั่งเฉลยศึกอัลอาซีรเนี่ยเฉลยศึกในที่นี้คือเข้าใจมั้ยว่าเวลาเรารบอ่ะคนที่แพ้สงครามคือไม่มีทางเลือกอันนี้คือพูดโดยอุปมาคือคนที่แพ้สงครามเนี่ยจะตายหรือจะไม่ตายขึ้นอยู่กับผู้ชนะโดยกฎของสงครามทั่วไปผู้ชนะจะฆ่าก็ฆ่าผู้ชนะจะจับใส่คุกก็ใส่คุกผู้ชนะจะเอาไปเป็นทาสจะเป็นแรงงานอะไรก็อันนั้นคืออย่างนั้นทีนี้ท่านนบีกำลังจะอุปมาว่าผู้หญิงความสัมพันธ์ที่เขามีกับสามีเสมือนดังเฉลยศึกหมายความว่านางต้องอยู่ในฐานะที่ต้องเชื่อฟังสามีตราบใดที่อะไรการสั่งใช้ของสามีไม่ขัดกับคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาตรงนี้จะต้องเน้นย้ำอีกนิดนึงเพราะมีการเข้าใจผิดเรื่องนี้กันเยอะว่าการสั่งใช้ของสามีที่ต้องเชื่อฟังในที่นี้หมายถึงสิ่งที่สามีสั่งอันหนึ่งมีคำสั่งในกุรอานสั่งโดยตรงอันนี้ไม่ต้องเถียงผู้หญิงต้องฟังอยู่แล้วเพราะการฟังอันนี้โดยพื้นฐานเป็นการฟังคำสั่งจากอัลลอฮฺตะอาลาอยู่แล้วสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งโดยตรงเช่นอัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้ละหมาดอย่างเงี้ยสามีสั่งอันนี้ต้องฟังโดยไม่ต้องอะไรอยู่แล้วคือต่อให้สามีไม่ทำไม่สั่งคุณก็ต้องฟังอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่แล้วไงสามีอยู่ในฐานะผู้มาย้ำเตือนตักเตือนคำสั่งของพระองค์ที่อาจจะถูกละเลยอันนี้คือหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นปัญหากันอยู่เรื่องซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้กล่าวใช้โดยตรงว่าจะเอายังไงในกุรอานของพระองค์นบีก็ไม่ได้สั่งโดยตรงมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจในชีวิตทั่วไปนะอันนี้เนี่ยเมื่อสามีสั่งภรรยาอาจจะมีการถกการคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เผื่อว่าสามีอาจจะวินิจฉัยผิดอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ต้องรู้หน้าที่ด้วยว่าเขาเป็นคนสั่งใครเป็นคนตัดเมื่อสามีตัดสินใจแล้วว่าจะเอาแบบนี้และสิ่งที่สามีตัดสินใจไม่ผิดหลักการศาสนาแต่แค่ไม่ตรงตามการตัดสินใจของเราอันนี้วาญิบผู้หญิงต้องฟังวาญิบผู้หญิงต้องฟังจะมาใช้สูตรว่าฉันฉลาดกว่าฉันเก่งกว่าฉันอย่างนู้นฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้สมัยนี้เท่าเทียมกันแล้วอะไรอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตในอิสลามแล้วมันจะนำไปสู่การมีปัญหากันในบ้านปลายชีวิตในเรื่องที่สองอีกจุดหนึ่งเรื่องที่อันนี้เป็นเรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องศาสนาที่ในทางวิชาการเนี่ยมีกันสองทัศนะเข้าใจนะมีกันสองทัศนะสามีนี่มีสิทธิ์สั่งให้ภรรยาตามทัศนะที่อะไรที่สามีเลือกตราบใดที่ทัศนะนั้นเป็นทัศนะที่ไม่ค้านกับกิตาบุลลอฮ์ซุนนะ
ภรรยาต้องตามนะด้วยเหตุเนี้ยอุลามะจึงกล่าวกันว่าสมมุติว่าภรรยาเนี่ยยึดทัศนะของอุลามะกลุ่มนึงที่ถือว่าการปิดหน้าไม่ใช่วาญิบแต่หากสามีของนางถือว่าการปิดหน้าเป็นวาญิบและขอร้องภรรยาให้ปิดภรรยาต้องฟังเพราะอย่างน้อยที่สุดการปิดหน้านั้นถือว่าประเสริฐกว่าเปิดหน้าอยู่การฟังสิ่งที่มูบะห์สิ่งที่ไม่มีผลบุญรองรับยังเป็นวาญิบเลยที่ภรรยาจะฟังนับภาษาอะไรกับการฟังในสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดเป็นซุนนะและด้วยเหตุนี้เองอุลามะจึงพูดในทางกลับกันว่าเมื่อสามีไปใช้สิ่งที่ค้านกับหลักการศาสนาก็ไม่ว่าไม่ใช่หลักการไม่ใช่คำไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่ผู้หญิงก็ต้องเชื่อฟังอุลามะก็เปรียบเทียบในทางกลับกันว่าเมื่อผู้หญิงเนี่ยผู้เป็นภรรยาจะปิดหน้าและสามีขอให้เปิดหน้าผู้หญิงไม่ต้องฟังอุลามะบางท่านอาจจะไปถึงขั้นที่ว่าถ้าสามีเธอเซาซีไม่เลือกให้เปิดสิเธอเปิดสิเธอเปิดสิเธอเปิดหน้าเธอเปิดหน้าอย่างเงี้ยอาจจะถึงขั้นหย่ากันได้ผู้หญิงอาจจะมีสิทธิ์ในการขอหย่าเลยเพราะสามีกำลังสั่งให้นางทำสิ่งที่ผิดในสิ่งที่นางยึดถืออยู่อันนี้คือความสำคัญพอหลักการศาสนาแต่นี่คือเราพูดในส่วนผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยจะต้องเชื่อฟังผู้ชายฉะนั้นผู้ชายจะต้องรู้ว่าตัวเองกำลังถูกทำลายความถูกต้องในการบริหารครอบครัวหรือเปล่าเพราะที่ผมเจอมาเยอะไม่รู้ใครเป็นนายใครเป็นบ่าวผู้หญิงขึ้นคุมสามีและผู้ชายเนี่ยข้อเสียเลยที่เชตอนจะล่อลวงคือเวลาเกิดอาการรักเมียมากเนี่ยไม่กล้าว่าไม่กล้าหึงไม่กล้าอะไรมีปัญหาไปหมดอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับคือระดับโต๊ะครูก็มีแบบเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใครทั้งสิ้นอยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนที่ต้องปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันอันนี้อุลามะก็เตือนอีกว่าคือไม่ใช่ว่าศาสนาสั่งใช้เราให้ปกครองผู้หญิงให้เราเป็นนายในบ้านเนี่ยเราก็จะใช้อำนาจโดยไม่เขาเรียกไม่ถูกต้องหรือเกินเลยนี่ก็ไม่ใช่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงไม่อยากจะเชื่อฟังสามีเพราะว่าส่วนหนึ่งและสามีไม่มีคุณสมบัตินี่มันคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือสามีความรู้ศาสนาก็ไม่หาอารมณ์ก็แปรปรวนนะอารมณ์อะไรแปรปรวนอารมณ์ฉุนเช่นผู้หญิงนี่เคร่งครัดศาสนาเลยนะสามีจะเอารูปโพสต์รูปเฟซอย่างนี้มันก็มีผู้หญิงนี่ไม่อยากเลยสามีจะเอาไปโพสต์บอกให้ฟังตัวเองเนี่ยบอกให้ฟังตัวเองแล้วอ้างหลักการเนี่ยต้องเชื่อฟังสามีนู่นนี่นั่นมันจะมีอย่างนี้ต้องระวังดังนั้นอย่าไปใช้อำนาจที่มันผิดนะผู้หญิงจะอยู่ไม่ไหวและที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากอย่างนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่กุรอานบอกว่าอัริยาลุกาวามูนอัลมิซาผู้ชายเนี่ยก็คืออยู่เหนือผู้หญิงในด้านของความรับผิดชอบอุลามะก็อธิบายอย่างนี้ว่าอย่างไรก็ตามแต่ผู้ชายต้องระวังว่าสิทธิของผู้หญิงนะสิทธิของผู้หญิงที่จะต้องได้รับการปกป้องในสิทธิของนางเนี่ยก็ใหญ่โตเหมือนกันใหญ่โตเหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ดีพยายามอยู่ในหลักการแล้วแต่บางทีเราไปซอลิมนางเราไปใช้สิทธิในการที่นางต้องเชื่อฟังเราแล้วก็ไปบังคับขู่เข็นหรืออะไรที่เกินเลยนะครับอันเนี้ยเราก็จะมีบาปติดตัวและบางทีมันทำให้นางไม่คิดจะเชื่อฟังเราอีกทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นคือเวลาสามีเขาเรียกไม่รู้หลักการศาสนาบริหารภรรยาไม่เป็นไม่ได้ชี้นำภรรยาสู่ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยผู้หญิงก็จะเกิดลักษณะก็คือต้องการต่อต้านสามีและทีนี้จะไปลากโต๊ะครูช่วยแบบปราบสามีมันก็เกิดปัญหาซึ่งบางทีโต๊ะครูก็ไม่อยากยุ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณต้องเคลียร์กันเองนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะบอกไว้อุลามะเขาก็เลยกล่าวกันนะครับว่าเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันก็ยังไม่พ้นเรื่องของความรู้และพื้นฐานคือเราต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าอีหม่านฟังให้ดีนะอีหม่านคือสิ่งที่ตรงข้ามกับกุฟรใช่ไหมอีหม่านเนี่ยคือสิ่งที่ตรงข้ามกับกุฟรเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเงื่อนไขหนึ่งของการนิกะห์อัลลอฮ์สั่งให้เราเลือกคนที่มีอีหม่านกุรอานใช้คำว่าฮัตตายุมินจงอย่าแต่งงานกับสตรีมุชริกีนจนกว่านางจะศรัทธาคืออีหม่านเป็นคำที่ถูกใช้
ประกอบกับคำว่านิกะห์อยู่หลายครั้งและเราก็รู้กันในวิชาการว่าอีมานคือสิ่งที่ตรงข้ามกับกุฟรคือสิ่งที่ตรงข้ามกับกุฟรอุลามะได้บอกนะครับสลับจะมีคำพูดหนึ่งที่เขาจะบอกว่าฮาวะฮาวะแปลว่าอะไรฮาวะแปลว่าอารมณ์ไฟต่ำนะไม่ได้ไปแปลว่าเห็นตรงเห็นต่างนะฮาวะคืออารมณ์ไฟต่ำฮาวะเนี่ยซึ่งหมายถึงอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยคือรากฐานของกุฟรเข้าใจคำนี้ไหมกุฟรคือการปฏิเสธอัลลอฮฺตาลาการเป็นกาเฟตที่เกิดขึ้นในมนุษยชาติทั้งหมดมันไม่ได้มาจากสาเหตุอะไรหรอกนอกจากสองสาเหตุหลักๆหนึ่งความจาฮิลความงูแล้วก็สองก็คือฮาวะฮาวะอารมณ์ไฟต่ำที่พวกมุชริกีนในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สามารถที่จะเข้ารับศาสนาอิสลามได้ล้วนแล้วแต่มาจากฮาวะของคนพวกนี้คนพวกนี้รู้ดีว่าอิสลามคือศาสนาธรรมเนี่ยแต่ที่ไม่รับเพราะอะไรหัวใจมืดบอดตาบอดเพราะอารมณ์ไฟต่ำอัลลอฮฺตะอาลาจึงตักดีดกำหนดให้พวกเขาหลงทางผูกไม่กลับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอุลามะจึงอิบนุกอยยิมจึงได้ยกอายะห์นี้ไงว่าที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอาฟารอไอตะมันิตตะฆอซะอิลาฮะฮูฮาวาฮูอิบนุกอยยิมได้วิเคราะห์อายะห์นี้ออกมาอัลลอฮฺตะอาลาพูดในกุรอานว่าเจ้าได้เห็นคนที่เอาอารมณ์ไฟต่ำเป็นพระเจ้าของเขาบ้างหรือเปล่าโดยอิบนุกอยยิมวิเคราะห์ว่านี่ไงอัลลอฮฺตะอาลานั้นประณามการใช้อารมณ์อยู่ในฐานะของการเป็นตอฮูตนี่นะการเป็นกูฟุตนี่นะคือพรรณนาการยึดอารมณ์อยู่ในสภาพที่ยึดเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งการยึดพระเจ้าอีกองค์หนึ่งคือกูฟุตแน่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยอิบนุกอยยิมจึงวินิจฉัยออกมาจากองค์การนี้ว่าการปฏิเสธศรัทธารากเหง้าของมันมาจากกุฟรฉะนั้นเลยเนี่ยเมื่อชีวิตของผู้ศรัทธาเรื่องนิกะห์ต้องอยู่กับอีหม่านอยู่กับการศรัทธาชีวิตคู่จะใช้อารมณ์ไม่ได้ชีวิตคู่จะใช้อารมณ์ไม่ได้และที่เกิดปัญหากันมากเหลือเกินคืออารมณ์นั้นยิ่งเวลาขัดแย้งและเถียงกันเนี่ยคือไม่ต้องห่วงครับไปหมดแล้วครับหลักการกุรอานก็ไม่รู้ไปไหนแล้วหะดีษก็ไม่ต้องยกมาแล้วตะกงตะกาเหตุผลที่จะโต้แย้งกันไม่มีมีแต่อารมณ์บางทีผู้ชายก็เป็นบางทีผู้หญิงก็ใช้ในการขัดแย้งในชีวิตคู่อารมณ์นี่คือตัวทำลายล้างจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการหลุดปากหย่ากันตอนมีอารมณ์โกรธนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการพยายามหาความรู้หากิจกรรมหาสังคมที่มันจะชำระล้างหัวใจตัวเองให้เป็นคนที่มีหัวใจหนักแน่นแล้วก็ไม่มีอารมณ์โกรธจะต้องไม่มีอารมณ์โกรธพร่ำเพรื่อผู้ศรัทธานี่จะไม่โกรธกันหะดีษนบีก็มีเรื่องนี้นะว่าผู้ศรัทธานี่จะไม่โกรธกันในสิ่งที่โกรธไม่ได้ในหลักการศาสนานะครับเพราะว่าการโกรธเนี่ยคือต้นตอของความหายนะในทุกๆอย่างที่เป็นการโกรธที่ไม่ใช่เป็นการโกรธเพื่อล่อตาลายนั้นเป็นการโกรธอีกแบบนึงแต่การโกรธโดยธรรมชาติทั่วๆไปที่มันขาดการควบคุมเนี่ยมันนำไปสู่การทำลายล้างทุกๆอย่างและชีวิตคู่มันก็จะถูกทิ่มแทงเชือดเฉือนด้วยกับไอ้สิ่งเหล่านี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเชคมุนัจญิดท่านจึงมีหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับหลักปฏิบัติจัดการชีวิตคู่มันจะมีรายละเอียดจะมีเยอะซึ่งคงต้องไปหาเวลาศึกษากันต่อไปนะครับแต่ผมฝากไว้ตรงนี้ก่อนก็คือการใช้ชีวิตคู่เนี่ยถ้ามีความใจร้อนและมีฮาวะและมีความจาฮิลความไม่รู้ศาสนา3อย่างนี้เกิดขึ้นก็ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นต้องแก้3อย่างนี้ให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามีคือส่วนสำคัญในการหาความรู้เพื่อขัดเกลาภรรยาและภรรยาก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองอยู่ใต้บัญชาการของสามีในการเชื่อฟังนะครับในการใช้ชีวิตคู่จะมีอยู่เรื่องนึงก็คือหลังจากเนี้ยเมื่อคนแต่งงานกันตัวตนของแต่ละคนจะเผยออกมาเขามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าก่อนแต่งตัวจริงไม่ออกอันนั้นไม่เรื่องปกติเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเผยทุกอย่างหรือไม่มีผู้ชายคนไหนจะเผยทุกอย่างให้เราเห็นก่อนนิกะห์เมื่อการนิกะห์เกิดขึ้นเขามักจะบอกว่าช่วงโปรโมชั่นจะอยู่6เดือนแรกช่วงการเอาใจซึ่งกันและกันจะอยู่6เดือนแรกนะสมัยก่อนเขาบอกปีนึงเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนโปรโมชั่นมันหดนะมันเบื่อเร็วก็คือ6เดือนแรกจะเป็นช่วงโปรโมชั่นคือชี้นกเป็นนก
ชี้ไม้เป็นไม้ชี้ทุกอย่างตามหมดพอหมด6เดือนจะเริ่มมาจะเริ่มตัวจริงจะออกซึ่งตอนนั้นแหละไอ้สิ่งที่เป็นความบกพร่องของแต่ละฝ่ายจะออกมากันหมดเลยซึ่งทุกคนจะเจออะไรที่ไม่คาดฝันในนี้จากที่คนแต่งงานเขาเล่ากันมานะจากที่คนแต่งงานเล่ากันมาจะเจออะไรที่ไม่คาดฝันเยอะเลยบางทีพฤติกรรมมารยาทอะไรที่โอ้โหไม่เห็นเลยก่อนแต่งทำไมมาออกกันหลังแต่งอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยก็จะออกมาและถ้าเราไม่สอบบัตรจะเกิดปัญหาท่านนบีจึงบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเรารังเกียจสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตัวนางก็คือให้รอดียะให้พอใจในส่วนอื่นของนางแทนซะคือพยายามดูข้อดีให้เยอะเข้าไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยข้อเสียที่เรารังเกียจอยู่เนี่ยมันอาจจะเบาไปเลยเมื่อเทียบกับความดีส่วนมากที่นางมีอยู่ที่เราเห็นเพราะบางทีเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยเบื่อภรรยาบางทีคิดถึงขั้นอยากจะหย่าเพราะเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ตัวเองหวังเกินไปว่านางจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันที่ต้องคิดมากๆคือถามว่าแน่ใจหรือเปล่าว่าถ้าไปแต่งกับอีกคนนึงหรือไปหาคนอื่นเขาจะไม่เย่มากกว่านี้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังแต่งฉะนั้นท่านนบีจึงบอกเราเสมอว่าให้คำนึงถึงข้อดีของนางเขาไว้เพราะบางทีข้อดีที่นางมีอยู่อันเนี้ยคนอื่นไม่มีนะครับฉะนั้นก็คงคุตบะห์ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทำการنكاح كنخب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم